เราห่างหายจากรายการเจ๊งในกระดาษไปนานเพราะหนึ่งธุรกิจที่คนอ่ะชอบทักมาถามโคตรเยอะเลยธุรกิจคาแคร์มันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าล้างรถ300ล้างรถ200กว่าบาทแล้วเราก็นับจำนวนพนักงานเรากะค่าเช่าเป็นเรากะค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเป็นพอลองคำนวณเจ๊งในกระดาษออกมาอ้าวเชี่ยเจ๊งคำนวณยังไงก็ไม่รอดแต่เราก็งงว่าต้องมีดิวะแสดงว่าเราไม่เข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริงที่ทำให้เราเคาะตัวเลขเจ๊งในกระดาษแล้วปรากฏว่ามันไม่รอดหรือบางทีมันรอดแต่มันไม่คุ้มกับเงินลงทุนเข้าใจว่าหลักน่าจะหลายแสนหรือหลักเป็นล้านเพราะว่ามันไม่ได้แพงค่าอาคารหรอกมันแพงค่าเครื่องมือค่าอุปกรณ์ในการลงทุนแต่วันก่อนน่ะได้มาล้างรถกับที่ร้านหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของเฮ้ยมันรู้เรื่องเยอะจังวะแล้วปรากฏว่าคุยไปเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยมีความรู้เว้ยมีหลายสาขาเว้ยทุกสาขากำไรเว้ยสร้างระบบนู่นนี่พูดมันต่อยหอยเลยก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่ต้องทำเจ๊งในกระดาษแล้วคำนวณเองไม่เป็นถามเขาเลยดีกว่าโหเนี่ยราคาเขาอะยุบยับเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเริ่มต้น250ล้างเคลือบสี600ขัดสภาพสีฟื้นฟู 2,500 แต่อ๋อเขามีเป็นเรทราคาที่แบบ SML XL งงแต่แสดงว่าด้วยเบื้องหลังวิธีคิดการตั้งราคาแบบนี้เชื่อว่ามันคงมีคอนเซปต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ธุรกิจนี้กำไรได้ตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้าน Watch Art Matter และคุณต่อวันนั้นที่เราคุยกันว่าเฮ้ยผมไปลองเคาะเจ๊งในกระดาษแล้วยังไงก็เจ๊งวันนี้อยากจะชวนต่อมานั่งคุยได้ครับทำยังไงร้านไม่เจ๊งทำยังไงมาถึงเติบโตต่อได้แสดงว่ามันมีวิธีอยู่ขั้นแรกอ่ะผู้ประกอบการต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าจะเปิดคาแคร์ครับมันก็เป็นเรดโอเชียนตัวหนึ่งเหมือนร้านอาหารที่พี่ต่อชอบแนะนำคาแคร์ครับถ้าเคาะแบบปกติถ้าคนที่รู้บิสเนสเยอะๆอย่างพี่ต่อเคาะยังไงก็เจ๊งครับแสดงว่ามีวิธีอยู่จริงๆขั้นแรกอยากให้มองก่อนครับว่าแต่เดี๋ยวยืนทำไมนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคครับมาเอานั่งตรงนี้นะเอาตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะต่อจากอธิบายต้องมีปากกามีอะไรไหมไม่ต้องมีเดี๋ยวจริงๆปกติผมถนัดอธิบายปากกาแต่ไม่เป็นไรครับเราคุยกันคำๆก็ได้ครับโต๊ะหยิบโต๊ะมาหยิบโต๊ะทีมงานขอกระดาษปากกาด้วยครับขอผ้าด้วยครับโอเคก่อนอื่นถามก่อนชวนคุยครับเป็นใครมาจากไหนครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านรถ Watch Matter ครับแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Opticode นะครับจากอเมริกาแล้วก็ Nexen จากออสเตรเลียครับได้มีโอกาสไปเทรนที่อเมริกาที่คัดสีที่อิตาลีแล้วก็ออสเตรเลียเพื่อทำเกี่ยวกับด้านดีเทลลิ่งโดยเฉพาะแสดงว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะมาเปิดก็เปิดคือทำเป็นบ้านหาความรู้ก่อนเดิมครับผมเป็นพนักงานบริษัทคนนึงธรรมดาเลยครับก็คือเป็นคอนซัลท์ด้านระบบ IT กับ Business Consult ให้กับพวกบริษัทต่างๆครับคราวนี้ก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้พวก Business Model จากพวกบริษัทพวกเนี้ยก็เลยพอมีโอกาสได้เรียนรู้เยอะทีนี้ถามนิดนึงสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเวลาไปเปิดร้านล้างรถและเข้าเจ๊งกับคนที่เปิดร้านล้างรถและประสบความสำเร็จซึ่งผมเข้าใจว่าก็คงเหมือนธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอื่นๆแหละที่คนส่วนใหญ่มักไม่ประสบความสำเร็จและคนส่วนน้อยประสบความสำเร็จแต่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยไปบอกคนอื่นว่าโหร้านเนี่ยพวกเนี้ยธุรกิจพวกเนี้ยเปิดยังไงก็เจ๊งแต่มันมีคนที่เขาเปิดแล้วสักเซสอยู่แล้วเขาไม่บอกเขาคงไม่ได้ตั้งใจไม่บอกหรอกครับแต่ว่าไม่มีคนไปถามใช่ไม่มีคนไปถามหรือบางอย่างมันเป็นความสามารถของตัวเขาที่ในการบริหารจัดการต่างๆผมยกตัวอย่างครับร้านล้างรถเมื่อสัก10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเป็นเฒ่าแก่ผูกผ้าขาวม้ามาก็ยังมีสิทธิ์รอดได้นะฮะแต่พอยุคปัจจุบันนะครับการแข่งขันที่มันเยอะมากแล้วธุรกิจที่เป็นเรดโอเชียนทุกอันนะครับมันซ้ำๆกันนะครับคนที่เปิดแล้วครับเจ๊งมากกว่า 80% SME ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกคือเลือก customer segmentรู้ว่าขายใครและรู้ว่าไม่ขายใครอาชีพเซอร์วิสทุกอาชีพขั้นแรกคุณต้องเลือกลูกค้าและสร้างอิมเมจของแบรนด์คุณให้ลูกค้าคนนั้นรู้สึกว่าถ้าเข้ามาร้านเนี้ยน่าจะสะอาดน่าจะดีเราต้องทำให้เขาคิดว่าร้านเราคุ้มค่าสำหรับเขาร้านล้างรถส่วนใหญ่ที่เขาเปิดแล้วเจ๊งอ่ะด้วยสาเหตุอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ถ้าในมุมส่วนตัวและประสบการณ์ที่เห็นมานะฮะก็คือชัดเจนเลยที่สุดคือจำนวนฐานลูกค้าไม่เพียงพอ 2. คือมาตรฐานไม่คงที่ 3. จัดการความคาดหวังของลูกค้าไม่ได้ไม่ทำการตลาดเกี่ยวไหมไม่ทำกระดาษเกี่ยวที่สุดครับในยุคปัจจุบันถ้า10ปีที่แล้วอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ยุคปัจจุบันคือคีย์เวิร์ด3อย่างก็คือต้องมี business planning ต้องมี strategy marketing แล้วก็มีการทำ marketing เต็มรูปแบบครับทีนี้มาชวนคุยเรื่อง business planning หรือ business model กันต่อผมอ่ะก็พอมีความรู้ในธุรกิจภาพรวมแต่พอเราลองมาเคาะเจ๊งในกระดาษของธุรกิจคาแคร์ทำไมมันไปไม่รอดวะผมก็คิดแหละอย่างร้านนี้เริ่มต้นที่250
ผมก็เคาะวันนึงผมมี20คันต้นทุนผมมีอะไรรายได้จะมีเท่าไหร่อ่ะโอเคแต่ว่ามันมีพ่นเคลือบสีผมก็อาจจะบวกไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเงินลงทุนมันก็ต้องมีหลักสักล้านนึงไหมโอ้ตอนนี้ล้านนึงไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับคาแคร์เราจะทำเพื่อลูกค้าเซกเมนต์ไหนสมมติ A B C D เราแบ่งลูกค้าเป็น4เซกเมนต์ถ้าสมมติเราจะทำโฟกัสลูกค้าเกรดดีก็เช่นแบบว่าล้างเร็วไปเร็วลูกค้าแท็กซี่กระบะก็อาจจะต้องทำคาแคร์ให้เขารู้สึกกล้าเข้าคอมฟอร์ตที่จะเข้าลงทุนอันนี้ล้านนึงอยู่ล้างได้ประมาณสักกี่คันต่อรอบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคาแคร์นั้นกลุ่มต่อมากลุ่ม4เซกเมนต์4เซกเมนต์สำหรับผมเองอันนี้ต้องบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแบ่งในแบบของผมยกตัวอย่างเช่นรถที่เป็นอีโคคาร์ยาลิสแจ๊สพวกนี้เขาก็จะมีรถคันนั้นก็จะประมาณไม่เกินล้านหาเงินเดือนคนที่ซื้อได้ก็ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 เงินลงทุนล้านนึงอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่เพราะว่าคนขับยาลิสขับอีโคคาร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นคนรุ่นใหม่นิดนึงให้เทียบกับร้านกาแฟเขาจะอยากกินกาแฟแก้วเราไม่แพงมากแต่ยังต้องมีบรรยากาศยังต้องมีแบบที่ให้เขารู้สึกเช็คอินได้บ้างกลุ่มต่อมากลุ่มต่อมาผมเรียกว่า B segment ก็เป็นผมแบ่งเป็นพวกเบนซ์ BM รถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นแพงๆหน่อยครับอันนี้คนที่จะซื้อได้ก็ต้องมีเงินเดือนราวแบบ 50,000 ขึ้นไปก็ต้องมานั่งคิดก่อนว่าคนพวกนั้นอ่ะเขาจะรู้สึกคุ้มค่ากับสถานที่แบบไหนเขาคาดหวังอะไรใช่เขาคาดหวังอะไรจากการเข้ามานั่งที่นั่นเช่นห้องรับรองอาจจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นโต๊ะที่ไว้ทำงานได้มีสิ่งที่เขาเข้าไปแล้วรู้สึกไม่ได้นั่งอยู่ตามคาแคร์บ้านๆอะไรเงี้ยอันอย่างเงี้ยลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยต่ำสุดตอนนี้น่าจะประมาณ2.5 ล้านสุดท้ายเลยอ่ะ A segment สำหรับผมยอดพีระมิดคุณต้องทำร้านคาแคร์ไงก็ได้ให้เป็น A บวกยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่เราจะทำ C segment เราต้องทำร้านยังไงก็ได้ให้เป็น B แต่ตั้งราคาให้เป็น C ผมเข้าใจแล้วทำให้เขารู้สึกได้มากกว่าที่เขาจ่ายไปใช่ครับความคุ้มค่าเนี่ยตามมาจาก mindset สิ่งพวกนี้เขาไม่ได้คาดหวังด้วยตัวเองนะฮะลูกค้ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและระบบในสถานที่นั้นๆที่จะทำให้ลูกค้าคาดหวังระบบในร้านบริการในร้านผู้จัดการร้านหรือคนที่ไปเทคแคร์จะเป็นตัวสร้างความคาดหวังให้ลูกค้าคาดหวังความเร็วก่อนที่เราจะไปพูดตรงนั้น A ลงทุนประมาณลืม A เนี่ยลงทุนต่ำสุดตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะฮะส่วนตัวคิดว่าลงทุนราว3ล้านขึ้นไปครับอย่างเนี้ยครับเกินประมาณนี้ประมาณนั้นครับทีนี้ก่อนจะไปต่อเมื่อกี้มีลูกค้าแต่ละเซกเมนต์ผมอยากจะรู้ราคาล้างรถมาตรฐานของแต่ละเซกเมนต์ควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คร่าวๆเพราะว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่ดูเนี่ยเขาจะได้บอกว่าเขาอยากจะจับลูกค้ากลุ่มนี้เซกเมนต์ล่างสุดล่างสุดผมว่าอย่างน้อยก็ต้องควร150ครับ150เพราะว่าบวกลบเนาะบวกลบนะฮะอันนี้ต้องแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละบุคคลแล้วแต่การแข่งขันแล้วแต่ความเป็นโลเคชั่นที่อยู่ด้วยครับถ้าระดับ C segment เริ่มเป็น Eco Car พนักงานออฟฟิศส่วนตัวคิดว่า200บาทขึ้นไป B ก็อาจจะ C segment250ถึงยุโรปโผล่มา250ถึง500อยู่ช่วงนี้250ถึง400อยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่เนาะถ้าเกิดเราไปล้างรถกลุ่มนี้แต่เราไปอยู่ในห้างซึ่งต้นทุนจะสูงเขาจะมี GPนิสสำหรับผมส่วนใหญ่ก็คือต้องพันขึ้นไปซึ่งก็จะมีเซอร์วิสมีอะไรการดูแลที่มันมากขึ้นทีละสเต็ปอยู่ใช่ครับก็ตามผมใช้ภาษาคาแคร์จะเรียกว่าดีเทลลิ่งเราจะลงรายละเอียดเราจะใช้อุปกรณ์เราจะอะไรที่มันเป็นอีกระดับหนึ่งอ่ะทีเนี้ยคำถามเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะรู้แน่นอนครับแล้วทำไมผมเคาะตัวเลขยังไงมันก็เจ๋งแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังหรือคนคนนึงที่เข้าร้านล้างรถในมุมร้านอาหารเนาะเขาต้องไม่จ่ายแค่ค่าล้างรถอย่างเดียวเขาต้องไม่ซื้อแค่กะเพราจานเดียวแน่นอนส่วนตัวครับผมมองว่าเป็นเหมือนธุรกิจทั่วๆไปหลายๆธุรกิจที่จะต้องมีการโฟกัสบริการหรือ 80-20 ที่เราขายผัดกะเพรา80จานแต่กำไรเราแค่ 20% นะส่วนเราขายของเป็นผักกระโดดกำแพงสัก 20% จะเป็นกำไร80นะธุรกิจล้างรถก็ใช้ได้เหรอธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะการทำในบริการในล้างรถมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีอันแรกผมใช้คำว่าดอลลอแล้วกันเนาะล้างดูดล้างสีดูดฝุ่นอันที่สองเทคโนโลยีปกป้องสีรถและทำความสะอาดรถทั้งหมดผมเรียกว่าออปชันไม่ว่าจะเป็นภายในซักเบาะซักพรมเคลือบเบาะภายนอกก็ขัดสีลบรอยเคลือบสีสมัยก่อนมันมีแค่นั้นสมมติผมเอารถของผมเข้ามาก็คือน้องๆจะมาล้างดูดฝุ่นอะครับแล้วน้องก็จะบอกว่าพี่เคลือบสีได้ไหมครับอันนี้แหละคือออปชันใช่ครับเพื่อที่ให้เขาจะได้ ticket size ใหญ่ขึ้นแต่ในยุคปัจจุบันนะครับ2อันเนี้ยไม่พอฮะมันเลยเป็นเหตุทำให้พี่ต่อโขกในเจ๊งในกระดาษแล้วยังไงมันก็ยังเจ๊งอยู่ฮะยอดพีระมิดคืออะไรยอดพีระมิดเป็นเทคโนโลยีในการปกป้องสีรถในยุคปัจจุบันมันเยอะมันกว้างเซรามิกมีเคลือบแก้วแลปรถโคตติ้งนะครับเซรามิกนะครับ
แล้วก็ PPF Paint Protection Film ก็คือแลปรถนั่นเองซึ่ง PPF เนี่ยมันครอบรวมไปถึงการแลปเปลี่ยนสีรถราคาต่อ Ticket Size อันเนี้ยมันสูงมากครับซึ่งถามว่ามันกำไรขนาดนั้นไหมคำตอบคือไม่ได้กำไรขนาดนั้นณปลายทางมันคือการเหมือนยืมเงินอนาคตมาใช้ก่อนเพราะว่าในการบริการพวกนี้ทั้งหมดมีค่าบริการที่เรียกว่า maintenance รับประกันที่จะต้องให้ลูกค้ากลับเข้ามาสุดท้าย net profit margin ที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็อยู่ประมาณ 15-20% อยู่ดีครับหมายธุรกิจคาแคร์ทั้งหมดธุรกิจคาแคร์15หรือ20ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นเลยครับแต่หมายถึงว่าการที่เราจะให้คนมาอยู่ในยอดพีระมิดหรือใช้เคลือบเราเยอะเราต้องหาลูกค้าจากฐานเราให้เยอะก่อนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ล้างดูดจะมาใช้บริการเราใช่ครับเบื้องต้นในการเปิดคาแคร์ต้องวางแผนธุรกิจก่อนว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่เราต้องโขกให้เจอว่าค่าเช่าค่าแรงผมขอดอกจันที่ค่าแรงไว้นะครับเพราะค่าแรงเป็นตัวแปรผันสูงที่สุดของคาแคร์แปรผันตามยอดขายของเราด้วยแล้วก็แปรผันตามแผนธุรกิจและ customer segment ที่เราโฟกัสรวมถึงจำนวนลูกค้าต่อวันแล้วก็ค่า marketing อันเนี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้สูงอย่างมหาศาลเลยครับปัจจุบันถ้าใครเปิดคาแคร์โดยที่ไม่มีงบ marketing ผมถือว่าพลาดเจ๊งตั้งแต่ก่อนเริ่มละน้ำไฟอีกครับน้ำไฟคาแคร์ไม่ได้ปกตินะครับอย่างน้อยมี15,000-20,000และยังไม่นับเขาเรียกอะไรค่าจิปาถะอื่นๆอีกค่าส่วนกลางค่าพนักงานบัญชีค่าเซอร์วิสค่าทำบัญชีต่อปีค่าเสื่อมก็ต้องมีนะครับของพวกนี้ต้องถูกคำนวณไปทั้งหมดอันนี้คือแค่เบื้องต้นจริงๆมันมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยครับนะครับอันนี้คือถ้าคำนวณหมดนี่แล้วเนี่ยสิ่งต้องทำคือ2อย่างนี้ต้องcoverให้ได้ครับธุรกิจนั้นจริงจะรอดสมมติผมมีตัวยอดพีระมิดเครื่องอะไรทั้งหลายตัดทิ้งไปเอาเฉพาะรายได้ของตัวนี้เราพูดใน2มุมนะมุมแรกมุมรายได้มุมที่2คือมุมจำนวนลูกค้าต้องได้ด้วยต้องได้ด้วยต้องพูด2 อย่างให้ cover ตรงนี้ไปให้หมดใช่ครับที่เหลือตรงนี้คือกำไรใช่ครับค่าแรงเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนของพนักงานที่เป็นอยู่หน้าร้านเตรียมไว้รับบริการให้ลูกค้าเป็นแบบเป็นหลังบ้านเราส่วนพนักงานที่ไว้จัดการความคาดหวังของลูกค้าไว้บริหารจัดการภายในอันนี้เป็นอีกเรื่องละที่เราก็ต้องบวกเข้าไปอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นครับเจ๊งหรือรอดสิ่งหนึ่งคืออิมเมจสิ่งที่สองคือจัดการความคาดหวังผู้จัดการที่คอยจัดการก็อยู่ในนี้ใช่ครับสมมุติสาขาคุณมีสาขาเดียวพนักงานการตลาดคุณก็อยู่ในนี้ใช่ครับการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับบริการตามสิ่งที่เขาคาดหวังเป็นหน้าที่ของพนักงานระดับมันสมองและระบบผมเชื่อว่ามันคงจะมีสูตรคำนวณมาตรฐานหรือสูตรประมาณการคร่าวๆว่าเอ๊ะโดยปกติลูกค้าที่ล้างดูดรอดอของเราเนี่ยควรจะประมาณเท่าไหร่และลูกค้าที่ทำออปชั่นควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับอธิบายอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมพูดถึงมุมรายได้มุมรายได้2อันนี้บวกกันต้องโคเวอร์ในสี่เหลี่ยมนี้แต่ในมุมของภาคของจำนวนเราต้องวางแผนไว้ก่อนเลยตั้งต้นเราอยากล้างรถเดือนนึงกี่คันวันนึงกี่คันงบลงทุนต้องพอในการจ้างพนักงานและงบลงทุนต้องพอในการทำมาร์เก็ตติ้งให้เข้ามาจำนวนพอกับที่เราจะคาดหวังยกตัวอย่างครับเราอยากล้างรถวันละ30คันแปลว่าเมื่อกี้ตามสูตรที่คำนวณพนักงาน1คนล้างได้4คันก็อาจจะต้องใช้พนักงาน7คนนะครับเราอยากล้างรถคันละกี่บาทก็กลับไปดูนี่ครับเซกเมนต์ไหนเอ่ยสมมุติเป็น4เซกเมนต์30คัน4เซกเมนต์ก็เอา30ราคานะครับ200ก็จะได้รายได้ต่อวันวันละ 6,000 บาทนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลย30วันก็จะเหลือจะได้เป็น 108,000 ต่อเดือนคราวนี้ถ้าสมมุติเราหาลูกค้าจาก30คันหาเพิ่มสักนิดหน่อยอีกสัก 20% 20% นี่คือทำพวกออปชั่นออปชั่นตัวเลขมันจะเป็นสมมุติตรงนี้ 100% ตรงนี้จะอยู่ 20% 20ของ100ใช่ของ100นะฮะ100คันจะมีขายเพิ่มได้ประมาณ 20% ถ้าขายเพิ่มได้ต่ำกว่านั้นสิ่งที่คุณต้องพัฒนากลับไปย้อนที่แผนธุรกิจคุณต้องมีการเทรนนิ่งในมุมของเซลล์เทรนนิ่งในมุมของนักมาร์เก็ตติ้งที่จะออกโปรโมชั่นอะไรก็ตามที่จะให้สามารถดันตรงนี้ให้ถึงผู้จัดการหน้าร้านในการเชียร์ขายเชียร์ขายใช่ครับสมมุติอันนี้เราเพื่อให้ตัวเลขเห็นง่ายนะฮะเราเป็น 20% ก็จะเฉลี่ยก็อาจจะล้างดูอีกเฉลี่ย200อันนั้นเพิ่มอีกเป็น500ละกันมีเพิ่มอีก5คันคันละ500ก็จะอยู่เพิ่มอีก 2,500 ต่อวัน 2,500 ต่อวันนะครับคูณ30วันเข้าไป75,000โอ้มันก็จะเป็น 75,000 บวกอันนี้เข้าไปครับเกือบครึ่งอ่ะใช่ครับก็อยู่ประมาณสัก 250,000 แล้วตอนนี้ก็มา 250,000 แล้วต้นทุนโดยทั่วไปของคาแคร์จะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็น D segment ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทถ้าเป็น C segment จะอยู่ประมาณ 150,000 ถึง 250,000 D segment ประมาณ 250,000 ขึ้นไปแสดงว่าเมื่อกี้เรา C segment ก็ใกล้เคียงแล้วอาจจะได้กำไรนิดๆหน่อยๆแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือตอนนี้เราอยากได้เราเห็นภาพแล้วว่ามันจะบวกใช่ไหมครับ
สุดท้ายเลยเราต้องหาจำนวนลูกค้าให้พอกับจำนวนความคาดหวังต่อวันนั่นมันจะมาอยู่ที่งบมาร์เก็ตติ้งก้อนสุดท้ายล่ะนี่ครับก็อันนี้เป็นก้อนดอลลาร์เนาะสุดท้ายผมเรียกโคตติ้งแล้วกันนะครับกับ PPF ต้นทุนของเคลือบแก้วโคสมิกจะมีตั้งแต่300ยาวยันแสนทำให้เคลือบแก้วโคสเทมิกครับสิ่งแรกถ้าคุณจะทำคุณกลับไปถามตัวคุณเองก่อนคุณอยู่เซกเมนต์ไหนคุณจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้ได้ก่อนที่ผมย้อนไปเรื่องของแบรนด์เหตุผลเพราะว่ามันจะแปรผันกับการตั้งราคาดังนั้นสมมติผมยกตัวอย่างเคลือบแก้วผมตั้งว่าสมมติผมได้ 10,000 บาทต่อคันโอ้ถ้าเกิดเราล้างรถล้างดูด200บาทต่อคันครับเราเคลือบได้ 10,000 บาทต่อคันครับนั่นหมายถึงการหา 10,000 บาทได้ประหยัดการหาลูกค้าล้างดูดไป50คันใช่ครับแต่ต้องอย่าลืมครับว่าสมมติพี่ต่อยจะซื้อของ1บาทกับผู้ให้บริการสักคนหนึ่งถ้าในร้านนั้นไม่มีรถเลยสักทั้งวันสักคันเลยพี่ต่อยจะกล้าซื้อเขาหมื่นไหมฮะคนที่เปิดธุรกิจคาแคร์ส่วนใหญ่จะพลาดเรื่องนี้เขาจะโฟกัสหัวพีระมิดโดยลืมไปว่าหัวพีระมิดอ่ะมันจะได้มาจากฐานพีระมิดหรือฟาวเดชั่นฐานต้องสร้างความมั่นใจให้เหลือหัวแล้วก็เป้าหมายของตัวนี้สมมติเป็นค่าเฉลี่ยของเซลล์ละกัน 10-20% ผมพูดคำนี้ของตัวนี้นะไม่ใช่ของอันนี้นะนะครับประมาณก็เดือนนึงก็อาจจะเคลือบแก้ววัน10คันประมาณ10คันก็จะแสนหนึ่งก็จะเป็นกำไรที่อยู่รอดอย่างสบายก็คือ cover ต้นทุนเรียบร้อยใช่ครับก็สมมุติ10คันก็จะต่อเดือนก็จะประมาณ 100,000 ก็จะอันนี้บวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้คล้ายๆเจ๊งในกระดาษรายได้ก็อยู่ประมาณสัก 300,000 กว่า 400,000 กำไรก็จะอยู่ประมาณเกือบแสนถ้าคุณแฮนเดิลตรงนี้ได้ให้มีจำนวนตามนี้ได้ก็จะได้นี่คือมาตรฐานท่าที่ถ้าใครทำแบบเนี้ยร้านไหนร้านที่ประสบความสำเร็จหรือเติบโตต่อได้เขาจะมีท่าประมาณนี้แหละแล้วแต่ว่าเขาโฟกัสว่าจะไปเบ่งก้อนไหนขึ้นมากขึ้นใช่ครับย้ำอีกทีนะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสคือค่าการตลาดค่าการตลาดเพราะค่าการตลาดมันต้องเบ่งเพื่อให้ได้ยอดตามที่กำหนดใช่ครับถ้าเราควบคุมสัดส่วนนี้ไม่ได้กำไรทั้งหมดอาจจะมาตกอยู่ที่ค่าการตลาดใช่ครับและสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการตลาดการยิงแอดใครก็ทำอะดังนั้นสิ่งที่ก่อนจะไปตรงเนี้ยมันคือ strategy marketing ร้านเรามี unfair advantage หรือจุดแตกต่างจนลูกค้าสัมผัสได้หรือจุดแตกต่างจนคู่แข่งตามไม่ทันอะไรมันถึงจะหา3สิ่งนี้ได้ตามสมการนี้ครับไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยวันนี้ก็คือถือว่าเปิดโล่งและทำให้เราเข้าใจแหละว่าทุกธุรกิจที่ดูเหมือนง่ายจริงๆเบื้องหลังมันจะมีวิธีคิดมันจะมีกลยุทธ์ที่มันซ่อนความยากอยู่วันนี้ถือว่าโชคดีเลยที่ได้เจอกับต่อแล้วก็ต่อเอามาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้ผมที่เคาะเท่าไหร่ก็เจ๊งอ๋อเข้าใจละเราทำเจ๊งเพราะเราไม่เข้าใจหลักการธุรกิจนั้นๆที่มันควรจะเป็นอยากให้ต่อฝากหน่อยว่าแบบเฮ้ยสำหรับใครที่ดูแล้วก็ยังอยากจะเปิดร้านคาแคร์ล้างรถฝากอะไรถึงเขาหน่อยเบื้องต้นผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยอยากประสบความสำเร็จอยากทำร้านรถเพราะเป็นอาชีพที่เราได้จับรถหรูๆจับสิ่งที่เราชอบในวัยเด็กแต่ว่าสิ่งที่ยุคปัจจุบันมันยากขึ้นคือคู่แข่งและสภาวะเศรษฐกิจมันยากขึ้นทำให้เราต้องศึกษาให้ดีซะก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็ตามความชอบอย่างเดียวเป็นแค่แต้มต่อแต่หลังจากนั้นนะครับคือของจริงทีนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกันต่อเพิ่มเพราะผมเชื่อว่าคนที่ฟังวันนี้หลายคนโหอยากรู้ว่าแต่อยากรู้มากกว่านี้อีกติดตามต่อหรือพูดคุยกันต่อได้ที่ไหนโอเคครับตัวต่อเองไม่ได้มีช่อง YouTube หรืออะไรแต่ว่าตัวต่อเปิดร้านล้างรถนะครับก็คือชื่อร้าน Watch Matter ตอนนี้มีอยู่4สาขามีรัชดาแล้วก็ในห้างสรรพสินค้า CDC เรียบทางด่วนรามอินทรานะครับตลิ่งชันก็คือที่นี่ในโครงการเวโลนะครับแล้วก็พระราม2ติดกับโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เปิดเป็น Academy ชื่อว่า Watch Matter Studio Academy จะเอาหลักสูตรของที่ผมเคยไปเทรนมาทั้งหมดเนี่ยทั้งจากอเมริกาอิตาลีออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยมา deploy สอนในไทยโดยประยุกต์กับ business modelbusiness ก็คือจริงๆ how ในไทยคือมาเรียนกับต่อครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนซื้อแฟรนไชส์หรือเป็นตัวแทน Watch Matter คุณจะเปิดแบรนด์อะไรก็ตามใช่ครับมาเรียนกับเราก็ได้หรือจะเป็นตัวแทนในการเอาอุปกรณ์ของ Watch Matter ที่นำเข้ามาเอาไปใช้บริการหรือไปให้บริการกับลูกค้าต่อใช้คำว่าผลิตภัณฑ์แล้วนะเพราะอย่างอุปกรณ์ในไทยก็มีค่อนข้างเยอะแต่จริงๆก็เราช่วยดูได้ทั้งหมดครับก็ถือว่าวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ผมว่าโคตรเป็นประโยชน์เลยแล้วถ้าเกิดคนที่ตั้งใจฟังดีๆเนี่ยไม่ได้เฉพาะธุรกิจแค่นะที่ได้ประโยชน์ทุกธุรกิจไปใช้ได้หมดเลยถ้าเข้าใจหลักการแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและใครอยากจะติดต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวต่อจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้ ก็เข้าไปพูดคุยกันเอาเองนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเรามีความรู้และว่าธุรกิจคาแคร์มันรันกันยังไงเดี๋ยวเราอาจจะมาทำเจ๊งในกระดาษธุรกิจคาแคร์กันแต่ว่าอย่าลืม
ก่อนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้า